เสนอผลงานวิจัยทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ช่วยอธิบายในเรื่องของวิธีการพรีเซนต์ออนไลน์ในการใช้โปรแกรม PowerPoint ควบคู่กับโปรแกรม Meet นะครับในการพรีเซนต์ของงานประชุมวิชาการของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมคราวนี้เราจะต้องมีการเซตอัพอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราได้ทำการเตรียมโปรแกรม PowerPoint ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทำขึ้นมาคร่าวๆ3สไลด์นะครับเราจะต้องไปที่ Setup Slide Show นะครับมาที่ Setup Slide Show อย่างนี้นะครับแล้วก็มาเลือกการ Setup Slide Show ให้เป็นการโชว์แบบ Individual Window นะครับแบบนี้นะครับวัตถุประสงค์คือไม่ต้องการให้มันเต็มจอนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับในการเซตอัพนะครับเราก็เริ่มนำเสนอได้เลยนะครับยกตัวอย่างผมก็กดเริ่มนำเสนอนะครับพอเราเริ่มนำเสนอเนี่ยให้เราย่อหน้าจอลงมานะครับก็คือโปรแกรมสไลด์โชว์ของเราเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมที่สามารถให้เราปรับหน้าจอวินโดว์ได้แบบนี้นะครับก็ปรับจนไม่มีขอบดำด้านข้างนะครับนะฮะแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปเปิดอีเมลนะครับซึ่งในอีเมลเนี่ยก็จะมีการอีเมลในเรื่องของลิงก์ที่ใช้ในการประชุมมาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมขอยกตัวอย่างของห้องประชุม312นะครับก็เราคลิกไปที่ลิงก์ของ Google Meet นะครับพอคลิกเข้าไปรอสักครู่นะครับในลิงก์ตัวนี้มันก็จะนำเราเข้ามาสู่ลิงก์ของการประชุมห้องนั้นๆเลยนะครับในการเริ่มประชุมนะครับให้เรามาเซตอัพในเรื่องของอุปกรณ์ก่อนนะครับเช่นไมโครโฟนเราใช้ตัวไหนนะครับถ้าไมโครโฟนตัวที่เราพูดแล้วดังมันจะมีคลื่นดังขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนเสียงก็ให้เราลองดูว่าเราเลือกลำโพงตัวไหนอยู่นะครับแล้วก็กดปุ่มเทสดูว่าเราได้ยินเสียงตัวนั้นไหมนะครับนะฮะโอเคนะครับอันนี้ของผมภาพออกแล้วเสียงออกแล้วนะครับเราก็จอยเข้าห้องประชุมได้เลยนะครับหลังจากที่เราจอยเข้าห้องประชุมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเรามีหลายๆคนนะครับคู่สนทนาเราหรือว่าแชร์นะครับก็จะมาอยู่ด้านข้างตรงนี้นั่นเองนะครับถึงคิวที่เราต้องการนำเสนอแล้วนะครับให้เรากด present นะครับก็คือปุ่ม present now หรือว่า share your screen ตรงนี้นะครับให้เราเลือกเป็น a window นะครับพอเราเลือกเป็น a window นะครับให้เราเลือกตัวหน้าจอที่เราได้เปิดเป็น slide show ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวไม่เต็มหน้าจอตัวนี้นะครับโอเคมันจะขึ้นมา pop up ให้มาแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้นะครับหน้าจอตรงนี้จะดำไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผู้สนทนาเราตรงนี้เขายังคงเห็นเราได้นะครับนะฮะเราก็จะเริ่มนำเสนอเราก็เริ่มพูดได้แล้วก็รอฟังสัญญาณจาก Co-Session กับ Staff นะครับว่าเขาให้เราเริ่มพรีเซนต์ได้หรือยังนะครับเราก็กด Next Slide เพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสไลด์ไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าให้ดูนะครับถ้าผมเข้าด้วยมือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับในหน้าจอตรงนี้นะฮะผมก็จอยเข้าคอนเฟอเรนซ์เหมือนกันนะครับรอสักครู่นะฮะใส่พาสเวิร์ดแป๊บหนึ่งนะเราก็ใส่เดี๋ยวผมขอขยายจอให้มันใหญ่นิดหนึ่งนะฮะผมไม่ได้ติดตั้ง Google Meet ในเครื่องนี้หรอเดี๋ยวรอติดตั้งแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ในมือถือเราถ้าต้องการเปิดนะครับจะต้องติดตั้ง Google Meet ไปด้วยแล้วก็ถ้าเราเปิด2เครื่องพร้อมกันแบบนี้นะครับเราจะต้องปิดบอลลูมนะฮะไม่ให้มันเกิดเสียงหอนนั่นเองนะครับ
อันนี้ก็อนุญาตให้ใช้ใหม่นะครับก็เข้าสู่ Google Meet นะครับตอนนี้ในนี้มันก็จะขึ้นตัว Joy Meeting ให้นะครับว่า Joy Meeting โค้ดนี้หรือเปล่านะครับก็คือห้อง312นะครับผมก็จะ Joy Meeting นะครับต้องปิดเสียงนะครับถ้าไม่ปิดเสียงมันจะหอนแบบนี้นะครับโอเคพอเราปิดแล้วนะครับมันอยู่ใกล้ๆในนี้จะเห็นหน้าจอสไลด์ที่นำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในระหว่างที่เราพรีเซนต์ไปนะครับเราเปิดตัวโปรแกรม PowerPoint นะครับตรงนี้เราพรีเซนต์ไปนะครับนี่เรากดเปลี่ยนสไลด์นะครับนะดูในหน้าจอตรงนี้นะครับผมกดสไลด์ถอยหลังนะฮะนะฮะก็คือผู้นำเสนอที่อยู่ทางไกลนะครับเขาก็จะเห็นสไลด์ของเราอยู่แล้วนะครับนะฮะก็ทางฝั่งผู้นำเสนอนะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าหน้าจอตัวนี้ไม่ขึ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนะฮะก็เราก็กดโปรแกรมสไลด์ PowerPoint ขึ้นมานะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดเต็มจอนะครับนะฮะแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็กดสไลด์เปลี่ยนสไลด์ไปได้เลยนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนะฮะโอเคผมขอปิดมือถือไปนะฮะเสียงมันจะทำให้เกิดกล้องครับเวลาเราต้องการหยุดนำเสนอนะครับมือถือมันยังไม่ปิดผมขอออกจากการคอนเฟอเรนซ์นะฮะโอเคนะครับเมื่อเราต้องหยุดนำเสนอนะครับให้กดปุ่ม stop share นะครับก็คือ stop sharing นะครับปุ่มนี้นั่นเองนะครับที่อยู่ตรงข้างล่างนะครับกด stop sharing นะครับหน้าจอเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอฟังคำสนทนาจาก co session นะครับว่ามีคำถามอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราหมดคิวในการนำเสนอแล้วให้กดปุ่มปิดไมค์นะครับแล้วก็นั่งฟังการนำเสนอต่อจนจบนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการนำเสนอผลงานวิจัยครับ